วัสดีครับผมก็ประวัติความเป็นมาของทีม30บวกหรือเรียกกันเต็มๆว่าเธอที่พัดคอมพานีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ตั้งขึ้นมาจากคนแก่ๆอยากเล่นบีบีกันนะครับอยากเล่นสนุกเห็นว่ามันสนุกดีแล้วก็ได้เป็นการออกกำลังกายก็เลยตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าจะรวมคนแก่ที่อยากเล่นพวกนี้มาก็ครั้งแรกที่นัดเจอกันก็วันที่27เดือนพฤษภาก็เกือบจะครบปีแล้วครับมีสมาชิกที่ลงทะเบียนกับเราไว้ทั้งหมดประมาณ140กว่าท่านนะครับแต่ที่จะมาพบปะและเล่นกันจริงๆก็อยู่ประมาณ 40-50 ท่านที่เจอกันอยู่ประจำด้วยความที่เราเล่นกันประจำความผูกพันมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนมันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะรักกันเหมือนพี่น้องนัดเจอไปทำบุญทำทานก็ไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เราไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องใครเป็นผู้นำอะไรเหล่านี้แล้วฮะทุกคนจะเท่ากันหมดในทีมทุกคนมีภาระหน้าที่พอๆกันเท่าๆกันแล้วแต่ภารกิจที่เราแบ่งแยกกันนะฮะแล้วแต่งานแล้วก็มี 4-5 คนที่อายุเยอะหน่อยก็เลยอุปโลกกันขึ้นมาว่าให้เป็น5ผู้เฒ่าแห่งพรรคแห่ง30บวกอ่ะครับแต่ก็ไม่ได้ไปยิ่งใหญ่อะไรกับใครครับทุกคนเท่ากันหมดทําเพียงแต่ว่าช่วยกันดูน้องๆผัดกันจะให้ดูคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะสมาชิกเราเยอะอ่ะครับก็แบ่งกันไปคนนู้นดูอย่างอาวัตอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็จะเก่งเรื่องปืนก็จะฝังปืนไทยในทีมมีปัญหาก็ปรึกษาอาวัตอย่างปู่ชัยนี่ก็1ใน5ก็เรื่องชีวิตครอบครัวอย่างลุงเอก็จะอยู่เรื่องประการประสานงานอย่างลุงปุ้ยนี่ก็อยู่เรื่องการคุมกฎกติกาในการเล่นให้มันเป็นไปตามด้วยความถูกต้องให้สปิริตมันสูงๆนะส่วนผมเองนี่ก็ดูทั่วๆไปฮะเรื่องนู้นเรื่องนี้น้องๆมีอะไรก็มาคุยกับผมเตรียมสวัสดิการกระสุนปืนมั่งแก๊สมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็พยายามต่อรองให้ได้ราคาถูกมาให้พวกเราได้เล่นกันหลักๆก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความผูกพันที่เรามีให้กันในทีมเนี่ยนะฮะผมว่าเรารักกันเหมือนพี่น้องนะฮะก็มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากบีบีกันก็คือนัดเจอกันกินข้าวกันเสาร์อาทิตย์ทำบุญมั่งซึ่งเราจะเรียกกันว่าล่ากวางมีการสังสรรค์นิดหน่อยมีน้ำแอลกอฮอล์มาเพิ่มนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียการเสียงานอะไรเป็นธรรมชาตินะฮะหลักๆก็มีคงมีเท่านี้นะครับที่เป็น30บวกคอมพานีขึ้นมาไม่ใช่ผมคนเดียวหรือใครคนหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนครับสมาชิกทุกท่านรวมกันก่อตั้งขึ้นมาเป็นเธอที่พัดคอมพานีครับผมโดยทั่วไปนะปู่ก็จะพวกดูแลหรือน้องๆที่มีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตบ้างครอบครัวบ้างก็จะมาถามนะแล้วก็ให้คำปรึกษาไปคำตอบคำแนะนำเท่าที่จะทำได้และเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเองส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นไปตามระบบของเราทั่วไปแล้วนะไม่มีซีเนียร์ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นไปตามความรู้สึกของแต่ละคนที่มีให้ต่อกันมากกว่าเรามีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกันนะมีกินร่วมกินมีเที่ยวก็ร่วมเที่ยวทุกอย่างแบ่งปันกันตลอดชีวิตเลยมีความสุขและเป็นสังคมที่อบอุ่นบางครั้งเราก็มีความคิดอะไรดีๆมานำเสนอกันซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอายุเพราะคนหนุ่มหลายคนก็ยังมีความคิดที่สร้างสรรค์มากกว่าคนแก่บางครั้งชื่อที่เขาตั้งเป็นปู่มันเริ่มมาจากน้องตูนเป็นคนริเริ่มและตั้งให้เพราะว่าเห็นว่าปู่เนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มจึงให้เกียรตินะและให้ความเคารพเราเหมือนเช่นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ปู่ภูมิใจและก็รักน้องๆทุกคนเท่าเทียมกันทุกอย่างก็เป็นไปตามวาระนะมีมาบ้างไม่มาบ้างก็แล้วแต่ละคนจะมีความพร้อมแล้วก็ความสะดวกในการมาและการมาแต่ละครั้งไม่ได้เน้นการเล่นแต่บีบอลหรือว่าเล่นจริงจังอะไรมากมายนะจะเน้นทางด้านความพูดคุยสังสรรค์บางครั้งก็เหมือนการปิกนิกย่อมๆได้พูดคุยกันปลดปล่อยความรู้สึกที่เครียดมาตลอด6วันต่อสัปดาห์หรือ5วันต่อสัปดาห์เนี่ยมาให้เราเป็นตัวของตัวเองในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันรวมแค่รวมพี่ๆน้องๆในกลุ่มให้มีความสุขคุยกันปรับทุกบางสิ่งบางอย่างยกเว้นเรื่องงานเพราะจะเอาแม่มาเกี่ยวข้องในวันหยุดประเภทนี้นะทุกอย่างก็เป็นไปเท่านี้แหละครับ